ตกลงนี่จะมาจริงๆแบบนี้ไม่โดนจับจริงๆไม่ถึงขึ้นเลยนะตกลงพี่ถิ่นกลับใช่ไหมรับต่อคิวที่ว่าให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากให้เขาเข้ามานะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะได้ประสานได้ให้เขารอโทรศัพท์ใช้ได้ไม่ต้องเช็คโทรศัพท์นะถ้ามีโทรศัพท์ใช้ได้ป่ะเราจะถูกตัดเลยนะคราวที่แล้วโทรศัพท์ได้ดีไม่ใช้อยู่เลยลองโทรออกสิของผมนี่โทรออกไม่ได้นะคราวที่แล้วเนี่ยการมาไม่ถึงถนนเลยไม่เราโดนจับที่นู้นแล้วมันก็พาเดินมาจนถึงถนนนี่ไงแล้วมันขึ้นรถแล้วเขาพาไปที่ไหนฮะเขาก็พาไปที่ค่ายทหารที่อยู่ในเขตชายแดนค่ายทหารก็ตั้งอยู่ฮัลโหลคิวเหรอได้ยินไหมชัดไหมเดี๋ยวเผื่อสัญญาณขาดโทรไปบอกสมเกียรติเลขาท่านนายกหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะคุยกับนายกเองแต่ไม่เป็นไรบอกสมเกียรติหน่อยว่าเราข้ามมาที่เขตกัมพูชาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรจะได้ประสานเข้าไปหน่อยบอกเขาหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นเราเข้ามาในพื้นที่กัมพูชาแล้วแต่อย่าให้ใครรู้นะเพราะมีนายกรู้อยู่คนเดียวก็เอาเป็นว่าก็แค่ไม่มามัดเต้มานั่งในบุญปรำดับชนามผมไปดับชนามมามันใจมามัดเต้อายุหกหายอายุเท่าไหร่อ๋ออายุเท่าไหร่พูดได้หกปูนหกสี่42 42แล้วนะบอกว่าท่านนายกถ้าเงียบๆไว้อ่ะบอกว่าเผื่อมีอะไรเดี๋ยวประสานเข้าไปนะบอกว่าเราข้ามเข้ามาแล้วจะพยายามจะมาที่หมุด46อ่ะซึ่งมันอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยแหละแต่มันเป็นพื้นที่ที่ทางกัมพูชาเขาอยู่นั่นนะถ้าแต่งตัวบ้านอ๋อนี่เขาเล่นเป็ดพุ่งเหมือนกันแล้วมีคนไทยอยู่ไม่มีเลยใช่ไหมคนไทยจะอยู่ไม่ได้ออกไปนานแล้วเข้ามาไม่ได้คือต้องไปแนวรั้วลวดหนามนี่นะเป็น224คนไทยจะเข้ามา24ได้เหรอครับถึงมีก็นานมากนะเนี่ยมากครับตั้งแต่สงครามในที่เป็นสำลินนำรบกับไอ้ขอนพศเนี่ยถ้าเห็นสำลินชนะก็ได้เป็นนายกก่อนใช่ไหมแล้วก็คุณเซนเป็นรองนายกเสร็จแล้วก็คุณเซนก็ขึ้นเป็นนายกคุณเซนไอ้เซนสำลินก็ขึ้นไปเป็นประธานมันหยุดงานนี่หรอมันหยุดปีใหม่เว้ยไม่ได้ไม่ได้นะวันนี้ได้แล้วก็ไปถึงงานดีแล้วเดี๋ยวเราเดินไปจนถึงค่ายทหารเดินดูบ้านเดินไปหามันเลยใช่ไหมไม่ต้องไปจับไม่ต้องมาจับฉันจะไปอยู่แล้วฮัลโหลนายกตอนนี้ผมเข้ามาในหมู่บ้านหนองจานแล้วนะเดี๋ยวนั้นมาเดินข้ามเข้ามาแล้วผมเดินข้ามมาต่อไม่ใช่นายกเดียวแล้วนะในแดนเขมรแล้วนายกประเทศไทยไม่มีใครมาจับนี่ก็ว่านายกประเทศไทยเหมือนกันแต่เล็กกว่าหน่อยแต่ละสัดส่วนอยู่ในบ้านของจานแล้วตอนนี้เดินข้ามที่เราโดนจับเนี่ยเดินข้ามไม่ถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาจับเราเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจับเราเดี๋ยวนายกรออยู่ที่รถนะรออยู่ริมถนนเลยจะไม่มีธงนะผมว่ามันไม่มีธงไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกนะนี่คนไม่รู้ก็เดินไปได้ทั่วแหละครับครับหรือนายกจะตามเข้ามาฮะนั้นรออยู่ก่อนแล้วกันนะครับที่พักวัวนี่ท่านคณิตครับผมตรงนี้เป็นที่พักวัวที่พักวัววัวที่เป็นวัวเถื่อนครับนะที่เข้าโดยผิดกฎหมายนะอันนี้แล้วผ่านด่านตชด.ด่านสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่เก็บเงินครับจะเก็บเงินนี่คือวัวเถื่อนใครเป็นคนมาคนที่ดูแลก็คือตชด.เฉพาะกิจที่4ของไทยโอเคแล้วก็อันนี้ที่กัมพูชายึดเนี่ยมันขึ้นอยู่ในการดูแลของไอ้ร้อยเอกพรสันตอนนี้มันยังทำหน้าที่อยู่แต่หรือมันโดนย้ายไปแล้วร้อยเอกพรสัน
แต่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมมันเป็นคนชาหมดฮะไม่ใช่คนชาครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ได้เลยเราถามคุยกับเขาได้เลยว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านไทยหรือหมู่บ้านกัมพูชาถามก็ได้เลยถามด้วยตัวเองเลยก็ถามภาษาไทยเนี่ยเพราะเราพูดกัมพูชาไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะพูดได้ต้นแดงนี่คือไอ้ต้นแดงนั่นป้ายแดงก็จะติดป้ายแดงอันตรายวัตถุระเบิดอ๋อมันจะมีวัตถุระเบิดที่ป้ายเหรอเขาเขียนมาเป็นระยะเป็นตลอดมาดังนั้นเราก็ลงกันแล้วบอกว่าอบต.ที่เรานัดไว้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็ไปไหนเหรอเขาโบกเฮ้ยเขาก็โบกเราไม่จอดนะเขาโบกเราแต่เราไม่ได้จอดเฮ้ยเดี๋ยวทุกทีมันดักยิ่งกว่านี้อีกนะมันจะไม่ให้ใครผ่านง่ายๆอย่างนี้นะแต่วันนี้เขารู้แปลกใจเลยจ้ารถเราเท่จุกจุกไหมนะแต่แต่มาเสียงนะผมว่าวันนี้มันแปลกว่ะเหรอเขาก็พยายามเฉงออยู่นะดูดูเขาเฉงอแต่ว่าโบกไม่แรงไงมันก็โบกเฮ้ยแต่ขาเราไม่รั่วแน่นะไม่รั่วนะครับได้แล้วเดี๋ยวใส่รองเท้ามานะผมใช่ผมว่าผมว่าจะไปช้าไม่ใช่บ้านนั่นแหละนั่นแหละอ๋อแล้วนัดเราใช่ไหมครับเรานัดที่บ้านเราเลยครับเขตเราหมดเลยครับนี่แนวรั้วนี่เห็นไหมนี่สีเนี้ยเสาเนี้ยนะเห็นไหมมันตัดเนี้ยมันเอาสีเชื่อบอร์ดมาแล้วเห็นไหมไอ้นี่เมื่อก่อนมันยังไม่ติดตอนนี้มันติดแล้วเห็นไหมไอ้กระโหลกเนี่ยเหรอเนี่ยดูสิมันติดแล้วเห็นไหมนี่คือแนวรั้วที่เราเดินเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับทางด้านนี้มีเป็นพื้นที่นศ.3ของไทยแนวรั้วนี่นี่นี่อันนี้เป็นอ๋ออ๋อนี่เหรอทหารนี่เหรอฝากไว้เมื่อปี2524นะกันไม่ให้พวกเขมรแดงกับพวกเวียดนามล้ำเข้ามามากกว่านี้นี่เป็นที่บ้านหนองจานนะอันนี้เดี๋ยวนะนี่เราเดี๋ยวอันนี้แนวรั้วนี่ของหมายถึงของไทยแนวรั้วนี่เป็นแนวรั้วของไทยนะเป็นแนวรั้วของไทยอ๋อที่เราข้ามไปนี่คือกัมพูชาเหรอคือตอที่ดินไทยนี่แหละแต่ตอนนี้มันถือว่าเป็นของมันไปแล้วมันยึดเลยตามแผนที่1:200,000ณตรงนี้ข้ามไปใช่ไหมครับคือคนไทยมาได้สุดแค่นี้ครับพอข้ามไปนี่ก็คือพื้นที่ไทยนี่แหละนั่นน่ะหมู่บ้านไทยเก่าเลยแต่ตอนนี้กัมพูชายึดหมดแล้วตอนนี้คนกัมพูชาอยู่ในนั้นหมดกัมพูชาทั้งหมดเลยครับนะไปเดี๋ยวเราเดินไปเราโดนจับแน่ไปตชด.จะมาแล้วรถตชด.ตามมาอ๋ออ๋อจะมารู้กันแล้วแล้วนศ3ที่ว่านั่นน่ะผมเอามาด้วยเอามาใช่ไหมท่านแล้วนายกอบต.กำลังตามมาอ๋อแต่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมนายกอบต.อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมฮะอยู่คือไม่ใช่อนุไม่ใช่หมู่บ้านโน้นใช่ไหมไม่ก็อยู่ในตัวอารัญญประเทศเลยท่านหมายน้องไทยก็คือตัวอะไรยาประเทศตลาดลงเกลือเลยแต่ก็มีที่อยู่ที่นี่ที่เขาร้องเรียนผมเนี่ยอ๋อเดิมที่เขาอยู่ที่นี่วันนั้นผมถูกจับอยู่ที่นี่เนี่ยจุดนี้เราเดินผ่านลวดลวดหนามมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก็โดนจับตอนนั้นคุณวิระตั้งใจจะเข้าไปที่หมู่บ้านนี้ผมจะไปที่หลักเขตที่46อ๋อนะแต่เราเดินยังไม่ถึงแล้วหลักเขตเราอยู่ไหนอ่ะ46อยู่ทางโน้นอยู่ทางโน้นอ้าวก็ผมที่บอกนี่มันเขตน้องสอสามเรานะเอกสารอยู่ในรถผมเตรียมมาหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันยึดกล้องหมดทำไงคราวที่แล้วมันยังไม่คืนให้ผมเลยนะคืนทหารเราก็ไม่กล้าเข้ามาเลยไม่เข้ามาครับเดี๋ยวพวกเราโดนจับตชด.ก็จะต้องวิ่งมาช่วยเรามาประสานทหาร
นี่ก็มาไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นแถวเลยนะมาแล้วนี่มันทหารมาแล้วของเขาเนี่ยเหรอของเขานั่นแหละเขาใช้ชะดอมาเขาชะดอจอดรถอยู่นั่นนี่แล้วทำไมหลักเกณฑ์เรามันอยู่ตรงนี้ก็ที่นี่มันเป็นดินแดนไทยทั้งหมดไงฮะแล้วหลักเกณฑ์ที่สี่ของเราก็อยู่ข้างหลังนู้นหลังป้อมแนวป่านู้นจะมีเห็นเลยใช่ไหมฮะผมยังไปไม่ถึงใช่ไหมยังไปไม่ถึงแต่คนที่นำมาเขาบอกเขาจำได้ไงคนไทยที่จะอยู่ที่นี่เขาจำได้ออกไปว่าจะไม่ตรงนี้เหรอเอ้ยนี่ตรงนู้นนี่คือจะจับที่บ้านหลังนู้นต้องเดินทางนู้นแต่ก็ทะลุได้เหมือนกันอ่ะแต่ตอนที่ผมมาตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนใหม่ๆเดือนสิงหาใช่ไหมมันยังเปียกอยู่ทางนี้รู้สึกจะเดินลำบากเดี๋ยวเราไปถึงมันเป็นความหมายของใจยุคที่คือแล้วทำไมเรื่องของเราไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะแล้วเราไม่ทำอะไรเลยต้องเอาคืนหมดตชด.พันตำรวจโทสวัสดิ์เนี่ยที่มาช่วยผมเนี่ยมันก็ยังพูดยืนยันอยู่ว่านี่เป็นแผ่นดินไทยสวัสดิ์ที่ทางฝั่งเขาใช่ไหมพันตำรวจโทสวัสดิ์เป็นตชด.ที่ดูแลของเราเดี๋ยวก็ต้องมาถ้าเราโดนจับไอ้คนนี้ก็ต้องมาช่วยเราเขาคงเบื่อไอ้คนนี้มาให้จับอีกแล้วไม่เป็นไรผมคนใหม่เขาจะไม่เบื่อผมผมมาใหม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยผมคนใหม่ตกลงนี่วัวกัมพูชาผู้ชายได้ไหมเนี่ยไม่โหผู้ชายเนาะผู้ชายมั้ยได้ครับผู้ชายอะไรที่อยู่บ้านไหนบ้านไหนศูนย์น้องจั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 นเหรออำเภออะไรเขาเรียกอำเภออะไรก็อำเภอไอ้โอชิระบอยแปดนี่เองบอยของรักเนี่ยแหละของรักขึ้นอยู่กับอำเภอโอชิระโอชิระครับอ๋อวัดสวายชีสุพลนี่ของกัมพูชาครับอ๋อหมู่บ้านนี้เป็นของกัมพูชาหมดแล้วครับไม่มีธงไหมมีธงชาติอะไรติดไหมไม่มีใช่ไหมไม่ได้ติดเหรอไม่มีแล้วมาอยู่กี่ปีแล้วน้องมาอยู่กี่ปีตัวพี่20 กว่าปีแล้วผม20 กว่าปีแล้วอ๋อแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนถึงมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่นี่ละอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วครับอ๋ออยู่ที่นี่ตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ได้อยู่ฝั่งไทยป่ะอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งกัมพูชาอยู่ตรงนี้เออสู้พุ่มใครทำทำไมไม่ให้บอกวะไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรมาเที่ยวกันมาเที่ยวไปมาดูความเป็นอยู่มาอุดหนุนมาอุดหนุนขนมมาอุดหนุนขนมดีกว่ามีอะไรขายบ้างสวัสดีแล้วสวัสดีหนูอยู่แล้วใช่ไหมครบไหมครบครบนามีนะรู้เลยครบเรียกทั้งหมู่บ้านเลยมาใครอยากดื่มอะไรเชิญโอ้มีหลายอย่างนี่มีลีโอด้วยใช่มีลีโอด้วยเดี๋ยวเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนคนเท่าไหร่จ๊ะมา7บาทตัวละ7บาทตัวละ7บาทเออชมกันตายเขาป้าลิงปุ้งพี่น้ำไหมครับเริ่มจะกินบักก้อนเริ่มเตือนรีบเอาเทียนมาชมเจอเปลี่ยนเอสบัตมาชมเทียนมาช่วยเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาเดี๋ยวทั้งหมดนับด้วยกี่ขวด3 ขวดเดี๋ยวไปจะได้เห็นวัดนะเห็นวัดโรงพยาบาลนะเป็นของอ๋อแสดงว่าเคยผมเข้ามาแล้วในเข้ามาแล้วแต่นี่ร้านขายของนอกไม่เลยเอาเป็นร้านเขา
ยาด้วยเราไปเที่ยวได้เดินได้ไหมเดินไปเที่ยวได้ไหมได้ได้ไหมวัดอยู่ที่ไหนมีวัดไหมมีค่ะวัดอยู่ตรงไหนจ๊ะนี่เดินทางนี่วัดไปวัดจ้ามีละตอนชอบแล้วนี่เงินไทยซื้อได้ไหมครับถ้าเงินไทยซื้อได้ไหมได้บาทซื้อได้ไหมได้ซื้อได้ค่ะซื้อได้เหรออ๋อได้ขายได้น้ำมันอะไรน้ำมันโมโต้โมโต้เงินไทยจะซื้อได้คุณกุลาตรีมาถ่ายด้วยนี่กุลาตรีมาเห็นไหมอันนี้เห็นปีโป้เห็นเลยว่ามันเป็นกลุ่มเนี่ยเขาเป็นป้ายกลุ่มของเขาเลยเนี่ยที่ประกาศเลยเนี่ยเป็นของประชาชนกัมพูชาไม่มีอะไรครับจะมีทงมีคล้ายไม่ใช่ฮะเป็นบ้านของจานเนี่ยบ้านของจานเป็นภาษาที่ไม่พูดถึงนางอ๋อนางคล้ายกันเรียกว่าเหมือนกันคือคนนับถือพื้นฐานใช่พื้นฐานเหมือนกันหมดนี่เห็นไหมร้านค้าเขาจะไม่มีภาษาไทยเลยร้านค้าขายอาหารนี่ก็เป็นภาษาปฏิบัติที่บ้านของจานจะเป็นภาษาที่เดิมของเราที่โทรติดใช่ไหมแต่พลาสติกคล้ายๆเรานะโอ้โหฝั่งกระเบนก็ใช้เบอร์ไทยเราอะเบอร์ไทยใช่ไหมใช่ครับนี่ก็ดูดอนพัดผงเลยว่าข้างเป็นเสาอากาศโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีวัดครับศาลพระภูมิไทยแล้วหลักเขต46อยู่ตรงไหนครับเออผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมถูกจับก่อนเขาก็ไม่ยอมพาไปเดี๋ยวถ้ามันจับเราก็ขอให้มันพาดูแล้วนะก่อนจับนะ ใช่ ผมก็เยอะเหมือนกันนะนะถ้าชนอยู่ก็คือเนี่ยเห็นไหมครับที่ดินหมู่บ้านเนี่ยมันยึดหมดเลยนี่มันมีตรานี่ด้วยเป็นตราขององค์การสหประชาชาติสหประชาชาติยูเนสโกครับคือเขาพยายามเอายูเนสโกมาร่วมนะนี่มี MW แต่อันนี้น่าจะเป็นการชาติไม่ใช่ยูเนสโกน่าจะเป็นการชาติอาจจะเป็นองค์กรอะไรเกี่ยวกับทางด้านแล้วมาดูเรื่องยุงมั่ง healthกำจัดยุงลายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนท่านนั่นอนามัยอ่ะเออเหมือนตอนเด็กๆเลยเนี่ยจะฉลาดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกจ้าทุกจ้าทุกเหมือนกันเลยไหมเราอยู่กับรถอยู่กับรถรอไปเดี๋ยวมันก็คงโชว์รายงานนี่มี EU ด้วยมีธง EU มาร่วม Cambodia Human Resource Development เขาก็ให้พวกองค์กร5 6 7 7คน7คนมีผู้จ้างหรอเต็มไปพุ่มเจ้าจับตัวละตัวไม่เกี่ยวทอดเรื่องตัวตัวตัวไม่ตัวปีสู้ทางไปตึกในตัว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 ว่ามึงไปยามที่มึงจะมอยนนึงครับไปสู้ท่าตึกใดในใดไทยตึกใดขึ้นมาโอ้ยสู้ครับอันกูไปนี่จะเอาเลยจะเอาเขาแต่ยังคงชื่อคงชื่ออะไรชื่ออะไรอุ้ยประมาณแค่คนก็คนเคยมีปัญหาก็ดอกอดบานปราบบานไอ้เจ้เดือนก่อนหน้ามานี่ไม่มีปัญหาเรื่องไงนี่เรื่องนี่เดือนไหนเดือนนี้มีปัญหาเดือนก่อนเดินไปมุ่นคอมเมนต์ไม่บอกเลยตอนที่เข้ามาในไม่บอกตำรวจใครอ่ะตำรวจตจร.ลูกบอกได้ไม่เห็นเลยไม่มีใครเลยไม่ต้องหรอก
พี่ไม่เห็นไม่ว่าเรื่องไม่เห็นบ้านเอาคนแกถ้าแกมันเคยแต่ตะว่าบ่อัดคืนกับโจโมกับโมไปทางไหนอ่ะลูกเอาคนให้เรื่อยบอกบ้าบ้าเต้นบาทนักกล้าท่านเสนอโอ้ยทางเจี๊ยบเนี่ยผมๆไอ้เลิกก็แต่ถ้าเพิ่มเพิ่มหนึ่งยังไงเดี๋ยวไม่เข้าใจครับช่วยกันได้แหละนายมาของซุ้มไม่รู้เรื่องเดี๋ยวง่ายกี่ดังง่ายประเดี๋ยวเพิ่มกดทัวร์โน่เนี่ยเขามาทางลัดนี่ไม่รู้มาได้บอกกับตำรวจตอนที่เขาก็ไม่รู้ต้องบอกใครตำรวจทางตะเบงก็ไม่รู้